ปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Hollyland Lark Max นะครับผมซึ่งเป็น 2 person all in 1 wireless microphone system และก็เป็นตัวแรกนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Max Trim Bay และ Professional Environmental Noise Cancellation และทางแบรนด์เนี่ยเคลมว่าตัวนี้คือ Studio at your fingertip ครับHollyland Lark Max เนี่ยมาพร้อมกับความจุ built-in ที่8 GB นะครับผมรวมถึงแบตเตอรี่และชาร์จิ่งเคสที่จะทำให้คุณทำงานได้เป็นเวลามากกว่า20ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายวล็อกสายพอดแคสต์ออนไลน์ทีชชิ่งสายโปรดักชันหรือจะถ่ายได้หลายๆแบบแบบไหนก็ได้เนี่ยคุณก็จะได้รับคุณภาพของการอัดเสียงที่เป็นแบบ high quality แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าจะทำงานแบบสบายใจครับเพราะตัวนี้มาพร้อมกับการ back up ถึง14ชั่วโมงย้อนหลังครับสำหรับ build quality นะครับผมเป็นความรู้สึกสัมผัสแรกที่รู้สึกว่ามันเฟิร์มนะครับผมตัววัสดุเนี่ยมีความรู้สึกหยาบหยาบสักสากกันลื่นนิดนึงส่วนด้านบนจะเป็นวัสดุที่มีผิวเรียบและลื่นกว่านะครับผมใช้สีดำนะครับผมซึ่งมันมีความเท่และมีความดูแบบแพงมากๆทั้งตัวรับและตัวส่งเนี่ยก็จะมีคอนโทรลและปุ่มต่างๆนะครับตัวรับเนี่ยเป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด 1.1 นิ้วทำให้คุณสามารถ navigate system ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกด record เสียงการปรับค่าเกณฑ์ตั้งค่า storage และอื่นๆอีกมากมายได้อย่างสะดวกภายในปลายนิ้วชี้ที่คุณสัมผัสเลยนะครับรวมถึงตัวรับทั้ง2ตัวก็จะมีตั้งแต่ปุ่มเปิดปุ่ม recordปุ่ม noise cancelling รวมถึงมีที่ต่อสาย USB charger ใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปที่แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ครับและที่ตัวอัดเสียงหรือว่าตัวส่งเนี่ย built in มาที่8 GB memory หมายความว่าคุณสามารถใช้เจ้าตัวอัดเสียงได้โดยไม่ต้องมีตัวรับนะครับจะเรียกว่าจะถือไปอัดที่ไหนเนี่ยก็สะดวกมากมายนะครับรวมถึงมีช่องต่อ lavalier microphone ด้วยก็สามารถทำให้คุณได้การสัมภาษณ์อัดเสียงที่มีความคลีนและก็ precise มากขึ้นครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีอักเซสซอรี่อย่างขนแมวนะครับผมใส่ด้านบนเจ้าตัวลำโพงตรงนี้นะครับพอคุณเอาไปอัดเสียงในที่ที่มีลมแรงๆนะครับก็จะช่วยกรองเสียงลมทำให้คุณได้ออดิโอที่สะอาดมากขึ้นครับในเรื่องของฟังก์ชันที่ตามมานะครับด้านหลังของเครื่องอัดเสียงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบคลิปเนาะผมเองก็เอามาคลิปอยู่หลังเสื้อตรงนี้นะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีแผ่นแม่เหล็กทำให้คุณสามารถติดแล้วก็เอาไปติดอยู่กับเซอร์เฟซไหนก็แล้วแต่ที่คุณต้องการจะอัดเสียงที่เป็นแบบแม่เหล็กแล้วผมบอกเลยนะแม่เหล็กเนี่ยแข็งแรงมากๆครับทำงานง่ายมากๆ Hollyland Lark Max นะครับนอกจากจะเป็นแบบ48 GHz 24 บิตที่คุณจะได้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆแล้วเนี่ยคุณยังสามารถใช้อุปกรณ์เนี้ยกับกล้องหรือว่าโทรศัพท์ได้หลากหลายรูปแบบผ่าน 3.5mm port ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง DSLR mirrorless สมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้ครับการเรคคอร์ดเสียงสามารถทำได้3รูปแบบนะครับก็คือทั้ง stereo mono แล้วก็ safety track ส่วนการปรับค่าเสียงเนี่ยสามารถเลือกตั้งได้ตั้งแต่ hi-fi low cut แล้วก็ vocal boost เลือกใช้ตามสไตล์ที่คุณใช้งานอย่างเหมาะสมนะครับส่วนซีเควนซ์ที่ผมลองเอาไปทดสอบมาเนี่ยก็เป็นซีเควนซ์ของการชงกาแฟเพราะว่ามันจะมีเสียงกุ๊กๆกากๆเสียงต่างๆมากมายเยอะแยะก็เลยลองทดสอบมันด้วยการถ่ายแบบเบสิกเซตติ้งสุดๆนะครับไม่ได้ใช้การตัดเสียงใดๆทั้งสิ้นเปิดมาตั้งแต่ตอนเดินเข้าเซตผมกางผ้าก็เรียกว่าเอาไมค์ไปจ่อแล้วก็สะบัดผ้าดูว่ามันเรคคอร์ดเสียงได้แบบไหนนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเปิดฝาแก้ววางถาดใส่น้ำแข็งเทน้ำค่อยๆเปิดเครื่องชงกาแฟหยิบแคปซูลมาก็จะมีเสียงการสั่นสะเทือนของกล่องแคปซูลกาแฟเองรวมถึงเวลาที่ใส่เข้าไปในเครื่องแล้วกดเปิดเนี่ยก็จะมีเสียงสั่นของเครื่องได้ยินเสียงน้ำไหลจ๊อกจ๊อกนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เกิดจากการเอาเจ้าตัว Lark Max เนี่ยไปจ่อตามซีเควนซ์จ่อตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นเลยก็จะเห็นและตัดสินได้ตามวิดีโอที่ผมถ่ายทำมาให้ดูนะครับผมสำหรับผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายนะครับผมก่อนอื่นเลยคือมันมีขนาดเล็กมันสามารถคลิปออนตรงไหนก็ได้และมีตัวแม่เหล็กที่ทำให้เราสามารถเอามันไปเมาส์ติดกับที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายตัวแม่เหล็กเองเนี่ยก็มีความแข็งแรงมากนะครับผมถัดมาความ compatibility นะครับมันสามารถที่จะเอาไปต่อใช้งานได้กับกล้องสมาร์ทโฟนหลายต่อหลายอุปกรณ์นะครับใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับผมพอเป็นอุปกรณ์สมัยนี้ก็ต้องมีแบตเตอรี่บิวอินในตัวและเมมโมรี่บิวอินในตัว8 GB สำหรับการเรคคอร์ดออดิโอเป็นเมมโมรี่ที่มากมายเกินใช้งานนะครับบิวอินแบตเตอรี่มาเนี่ยชาร์จเต็ม1ครั้งเจ้าตัวเนี้ยใช้ได้นานถึง7ชั่วโมงแต่ว่าเขามาพร้อมกับชาร์จิ่งเคสทำให้เรายืดการใช้งานต่อได้ถึง20กว่าชั่วโมงนะครับในกรณีที่คุณไปถ่ายสัมภาษณ์
มีผู้ถูกสัมภาษณ์เพียงแค่คนเดียวคุณสามารถสลับไมค์ใช้ได้เลยนะระหว่างที่เจ้าตัวที่1ถูกชาร์จคุณเอาตัวที่2มาใช้งานแทนนะครับผมฟอร์มแฟกเตอร์เล็กเป็นกล่องทำให้สามารถถูกแพ็คอยู่ในกระเป๋าง่ายเข้าตามช่องต่างๆได้ง่ายอักเซสซอรี่ที่ให้มาพร้อมกับกล่องแบบมีซิปรูทเนี่ยถือว่าเป็นอักเซสซอรี่ที่ครบครันสามารถเริ่มใช้งานได้เลยนะครับถ้าใครกำลังหาไมโครโฟนซิสเต็มต้องใช้คำว่าซิสเต็มนะครับตัวนี้เพราะว่าสามารถปรับเกณฑ์ EQ ทุกอย่างได้จากตัวรับและจากที่ตัวมันเองเนี่ยก็สามารถมีอักเซสซอรี่อย่างขนแมวเอาไว้ใช้ในการช่วยตัดเสียงและตัวมันเองก็มีระบบ ENC ในการช่วยตัดเสียงด้วยถึงบอกว่ามันคือไมโครโฟนไวเลสซิสเต็มนะครับใครกำลังตามหาอะไรแบบนี้เพื่อไปใช้เพิ่มความสามารถให้กับงานวิดีโอของคุณอยู่ตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Hollyland Lark Maxครับผมทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณ The Digital FTM ที่ส่งอุปกรณ์ดีๆแบบนี้นะครับผมมาให้ผมได้ลองทดสอบทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูตัดสินใจในการหาไมโครโฟนตัวต่อไปครับแล้วพบกันครับครับ